สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกันดีกว่าฮะเกมที่6นั่นเองประจำเช้าวันศุกร์ที่13ธันวาคม2019เริ่มต้นกันที่กลุ่ม A อาปูเอลนิโคเซียก็เปิดบ้านเอาชนะเซบีย่าไป 1-0 กาลาบากเสมอกับดูเดลาชไป 1-1 กลุ่ม B ดินาโมเคียฟเสมอกับลูกาโน 1-1 แล้วก็ FC โคเปนเฮเกนแพ้คาบ้านให้กับมาโมไป 0-1 กลุ่ม C บาเซิลเอาชนะแทปซอนสปอร์ไป 2-0 แล้วก็เกตาเฟ่เอาชนะกาสโนดาไป 3-0กลุ่มดีฮะลาสครับเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป 3-0 แล้วก็ PSV ไฮเดอร์เฟนเสมอกับโรเซนบอกไป 1-1 มาที่กลุ่ม E CFR ครูชก็เปิดบ้านเอาชนะกาโกเซลติกไป 2-0 แลนก็ชนะทางลาซิโอไป 2-0 เช่นกันกลุ่ม F แฟรงก์เฟิร์ตแพ้คาบ้านให้กับวิกตอเรียกิมาไลท์ไป 2-3 แล้วก็สตองดาร์ดลีแอสเสมอกับอาร์เซนอลไป 2-2กลุ่ม G FC Porto เฉือนเอาชนะฟีเยนูดไป 3-2 แล้วก็การ์ดโกเรนเจอร์เสมอกับยังบอยไป 1-1 กลุ่ม H ครับเอสปันยอลแพ้คาบ้านให้กับ CSKA มอสโกไป 0-1 แล้วก็ลูดูโกเลสเสมอกับเฟเนเมลอสไป 1-1 ต่อกันที่กลุ่ม I เกนก็เปิดบ้านเอาชนะอเล็กซานเดียไป 2-1 โวลฟ์บวกเฉือนเอาชนะแซงเกเตียน 1-0 กลุ่ม J บรูเซียเมนเช่นกันบักแพ้คาบ้านให้กับอิสตันบูลเบซัคเซอร์ไป 1-2 และก็โรม่าเสมอกับโวลฟ์เบเกอร์ไป 2-2 กลุ่ม K สโลวานบาติสลาวาแพ้ให้กับ SC บาก้าไป 2-4 และก็วูฟถล่มบักเบซิกตัสไป 4-0 ปิดท้ายกันที่กลุ่ม L แมนยูครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะเอซาดักมาไป 4-0 แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นปาร์ติซานเบลเกดเอาชนะ FC อาสตานาไป 4-1มาดูสรุปตารางคะแนนกันครับเริ่มกันที่กลุ่ม A อันดับ1ก็เป็นเซบียามี15คะแนนอันดับ2อาโปเอล10คะแนนอันดับ3กาลาบาก5คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นดูเดลาชมี4คะแนนกลุ่มนี้เซบียาแชมป์กลุ่มแล้วก็อาโปเอลได้รองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับทีมที่เหลือก็ตกรอบกลุ่ม B อันดับ1เป็นมาโมมี11คะแนนอันดับ2 FC โคเปนเฮเกน9คะแนนอันดับ3ดินาโมเคียฟ7คะแนนแล้วก็อันดับ4ลูกาโนมี3คะแนนกลุ่มนี้มาโมแชมป์กลุ่มแล้วก็ FC โคเปนเฮเกนรองแชมป์กลุ่มครับ2ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกลุ่ม C อันดับ1ก็บาเซิลครับ13คะแนนอันดับ2เกตาเฟ่12คะแนนอันดับ3กราสโนดา9คะแนนแล้วก็อันดับ4แทปซอนสปอร์มี1คะแนนกลุ่มนี้บาเซิลกับเกตาเฟ่เข้ารอบในฐานะแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มนะฮะส่วนที่เหลือตกรอบกลุ่ม D อันดับ1ก็เป็นลาสครับเก็บไป13คะแนนอันดับ2 Sporting Lisbon มี12คะแนนอันดับ3 PSV Eindhoven 8คะแนนแล้วก็อันดับ4 Rosenborg มี1คะแนนกลุ่มนี้ลาสได้แชมป์กลุ่มครับแล้วก็ Sporting รองแชมป์กลุ่ม2ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกลุ่ม E อันดับ1เป็นการ์ดโกเซลติกมี13คะแนนอันดับ2 CFR ครูซ12คะแนนอันดับ3ลาซิโอ6คะแนนแล้วก็อันดับ4แลนมี4คะแนนกลุ่มนี้เซลติกแชมป์กลุ่มแล้วก็ครูซรองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันกลุ่ม F อันดับ1ก็เป็นอาร์เซนอลครับมี11คะแนนอันดับ2แฟรงก์เฟิร์ต9คะแนนอันดับ3สตองการ์ดลีแอส8คะแนนแล้วก็อันดับ4วิกตอเรียกิมาไลท์มี5คะแนนกลุ่มนี้อาร์เซนอลแชมป์กลุ่มแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตเป็นรองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันกลุ่ม G อันดับ1ก็เป็น FC Porto มี10คะแนนอันดับ2การ์ดโกเรนเจอร์9คะแนนอันดับ3ยังบอย8คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นฟีนูดลอทดามี5คะแนนกลุ่มนี้ Porto แชมป์กลุ่มแล้วก็แรนเจอร์ได้รองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันมาที่กลุ่ม H ครับอันดับ1ก็เป็นเอสปันยอลมี11คะแนนอันดับ2ลูดูกาเลตเลสการ์ดมี8คะแนนอันดับ3เฟเลเมลอส7คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็น CSKA มี5คะแนนกลุ่มนี้เอสปันยอลได้แชมป์กลุ่มแล้วก็ลูดูกาเลตเป็นรองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันกลุ่ม I อันดับ1ก็เป็นเกนมี12คะแนนอันดับ2วอฟบวก11คะแนนอันดับ3แซงเกเตียน4คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นอเล็กซานเดียมี3คะแนนกลุ่มนี้เกนกับวอฟบวกเข้ารอบในฐานะแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มกลุ่ม J อันดับ1ก็เป็นอิสตันบูลเบซัคเซอร์ครับมี10คะแนนอันดับ2โรม่า9คะแนนอันดับ3บรูเซียเมนเช่นกันบักมี8คะแนนแล้วก็อันดับ4โวเบเกอร์มี5คะแนนกลุ่มนี้อิสตันบูลได้แชมป์กลุ่มฮะแล้วก็โรม่ารองแชมป์กลุ่ม2ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกลุ่ม K อันดับ1ก็เป็น SC บาก้ามี14คะแนนอันดับ2วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์13คะแนนอันดับ3สโลวานบาปติสลาวา4คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นเบซิกตัสมี3คะแนนกลุ่มนี้ SC บาก้าได้แชมป์กลุ่มแล้วก็วูฟได้รองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันปิดท้ายกันที่กลุ่ม L อันดับ1ก็เป็นแมนยูมี13คะแนนอันดับ2เอซันอักมา9คะแนนอันดับ3ปาร์ติซานเบลเกด8คะแนนแล้วก็อันดับ4อาสตานามี3คะแนนกลุ่มนี้แมนยูแชมป์กลุ่มแล้วก็เอซันอักมาเป็นรองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันส่วนดัสซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นอาเฟโดของทางแรนเจอร์ครับที่ซัดไป6ประตูเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันอีกครั้งนึงนะหลังจากจบรอบแรกไปครับก็24ทีมที่มาจากรอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลีกครับก็มีทางเซบีย่าอาเปโอนิโคเซียมาโม FC โคเปนเฮเกนบาเซิลเกตาเฟ่ลาสสปอร์ติ้งลิสบอน
การ์ดโกเซลติก CFR ครูชอาร์เซนอลแฟรงก์เฟิร์ตปอร์โต้การ์ดโกเรนเจอร์เอสปันยอนลูดเกอร์เลตเกนวูฟวอฟบวกครับอิสตันบูลเบซาเซเฮอร์โรม่าเอสซีบาก้าวูฟแทนตันวันเดอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางเอสไซด์ดักมาครับนี่เป็น24ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งก็จะไปรวมกับอีก8ทีมที่ร่วงมาจากทางฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนั่นคือซัลซ์บวร์กอินเตอร์มิลานเบนฟิก้าอาแจ็กคาบูตโอลิมเปียกอสชัคเตอร์โดเนตแล้วก็ไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับ8บวก24ก็เป็น32ทีมพอดีนะฮะโดยที่รอบ32ทีมครับจะมีการจับสลากประกบคู่ในช่วงเย็นๆวันจันทร์ที่16ธันวาคมนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับผมหลังจากที่ผลประกบคู่ออกมาแล้วนะฮะอยากเจอใครก็ลองทายกันเล่นๆได้เลยนะฮะ